ฟอลคอน RGD นะเกมแรกเกมแรกครับผมไม่ใช่เกมที่2แต่อย่างเดียวThe battle begins. เปิดมาคัมคิวครับนิดหนึ่งโดนไปครับกระตุกจากนั้นอินิกมาครับไล่ไปเรื่อยเซนัสกิตเตอร์โอ้มีตายได้เนี่ยโดนไฟเออร์สปริตครับผมแต่โอ้มาลิงฮิวแล้วครับก็รีบูบัตไกรเนตไปเอาไม่ได้อัพร่างเรทมาเวล3ครับเป็นเน้นเซนัสฟรีสหมดแล้วโดนจอบไปเลยฮะเรียบร้อยครับนึกว่าจะอัพอย่างละ1-1-1นะพี่จะเอาเยอะไปก่อนนะดีกาลามาเมลฟิกซันไปครับทีเทอร์ลิงไม่ได้แล้วก็แตกพ่ายเจอลูกอินิกมาลูกยิงกับสเนคิงมาเป็น1-1ครับ LGD แล้วก็ฟอร์คอนเราล้านไฟล็อกเก็ตบาราจีครับผมดีดมาผมเมลฟิกครับสุดสำเร็จครับทางด้านฝั่งอินิกมาเอาลูกลุมยิงครับสกิตเตอร์ปั๊มสติ๊กมาไอโอครับลิงมาแล้วก็เติมดอกบัวให้ครับตรงนี้บลัดกันในสวนไปแล้วก็ฟลักซ์แคนนอนยาวต่อชูกุชิถ่ายลูกนั่นอินิกมาอินิกมาโดนโปรเดสวอลครับเกาะแบบนิ่มๆครับแล้วก็แตกพ่านไปฝั่งไทนี่ต้องถอยก่อนนะตอนนี้เดินทันฟอร์มแล้วด้วยครับเอาวอลันเปิดไปครับสันยับยับก็ไทม์แลปได้ครับผมละลายไปครับวีเวอร์ฮะเรียบร้อยวาร์บิทลงมาครับทางด้านฟินิกซ์อีกุระได้เปิดไปใส่เซนกิงบลัดแกนเนตครับผมแล้วก็ยิงครับไฟเซอร์เซลแปะลงยังต่อเอาวอลันเปิดมาสเนกิงครับเรียบร้อยไปฮะไม่รอดไดอาร์เรย์เปิดครับลากูน่าเบสช็อตไปเลยฮะเรียบร้อยครับคุยเนี่ยโดนโปรยดันเขาใส่ยิงมาฟาร์มไปครับดันเบรเซอร์เยอะเลยสเปียร์กลางอากาศไม่โดนครับอีคราได้ไม่ได้แต่วีเวอร์ชูกุชิแล้วปล่อยเดือดสมองฮะยิงไฟสปีดลดทางด้านแอทแทสปีดโดนก้อนบุกป่าระบบปิดงานไม่ได้แล้วนี่สกิตเตอร์มาครับวิ่งใส่รถถังครับผมครอบรถถังไปเลยแล้วกันเปิดล่างเรดวิ่งต่อครับทางด้านฝั่งชิโร่ชิโร่เจอชูกุชิครับไล่ต่อปลัดเกเนตบอดี้บล็อกไปฮะก็รีบูทปาดแล้วก็สเปียร์ครับปาดทิ้งไปเลยครับไม่รอดครับชิโร่แล้วก็ไหนก็แพ็กเสริมมาบอกทำการตีทาวเวอร์ต่อฮะทีมฟอลคอนเข้มจัดเงินน้ำอยู่ 6K ครับฟอลคอนก็รีบูทมาสเปียร์ครับเอทีเอฟครับโชว์เซอร์ไพรส์บิงกันซะหน่อยฮะซัดไปใส่ใจโรคัปเตอร์ครับเข้ามาฟลักแคนนอนกระสัดกระสุนไล่ตามหลังครับที่นั่นฝั่งนี้ครับเรียบร้อยครับดูดีนะไล่สปอร์ตเนี่ยแต่ก็เอาไว้ก่อนนะครับเพราะเกมมันขาดนะครับผมถ้า LGD รู้ว่าการเงินขาดเนี่ย LGD น่าจะกิดกล้าอยู่กลางวันพอดีครับเปิดมาครับสเปียร์อัดคอมแล้วครับเรียบร้อยฮะเดือดครับผมสโมคมาเหมือนกันฉะนั้นฝั่งทีมฟอร์คอนนะได้ออฟเลนอีดิกมาไปโอ้ยโปรยดันมาเนี่ยเอาหน้ามาแนบแต่ทำแลบได้เหรอโอ้โหพริ้วเลยดึงนานสุดเรียบร้อยแต่กรุ๊ปอัพมาเร็วไม่ได้ครับทันเดอร์ฟอร์คอนเดี๋ยวแตกพ่ายผมอู้ไลท์ติลเลอร์ตกรถตกเรือตกท่าน้ำคอดาวมาปิดอาร์มเน็ตตายผมเจอพิษดาวก็ไหนไปเจอไฟเผาย้ำต่อดีนใจโรคัมเตอร์กลางดงใจโรคัมเตอร์บอกไม่สนใจซัดเราต่อสเปียร์คมโคมใส่แล้วอีนิกมาตายแล้วตีไข่แตกด้วยครับฟอร์คอนครับเงินมันคนละชั้นกันครับผมพี่ชายสเปียร์มาสวยครับทางด้านฝั่ง ATM ครับเมลฟริกซ์กระตุกย้ำกันไปมิสไซล์ของใจโรคเตอร์ล็อกดาวน์ลงไปแล้วที่ได้อินิกมาอินิกมาบอกตายรอบนี้นี่งานยาวครับผมเพราะว่าไมดัสปัน2ชาร์จครับเรียบร้อยโอ้ my god โอ้ไปยืนหาดาเมจช่วยเขาเลยฮะไทยนี่ใจดีจังกล่าวว่าเผื่อได้ล้านทอร์เมนเตอร์ใช่ไหมแบ็คโฮหรือยังอย่างนี้ยังอ่ะนี่อาจจะเป็นตอนนี้ก็ได้เนี่ยหน้าเบรชีนไปครับ
ยอมเสียไอโอ้โหไอโอไม่ตายด้วยเอ้าโอตายอยู่ครับแรกกับอินิกมาไปงานหยาบจัดๆแล้วทางด้านฝั่งฟินิกก็ไม่มีมานาไข่ครับโดนไล่กันไปฮะชิคุชิตามมาหรือเปล่าเครนครับหันมาตีบ้านดีกว่าทางด้านฟินฟอร์คอนครับมาจังหวะนี้ครับตบย้ำไปซูเปอร์โนวามารอบนี้ครับโมโบ้โมโบ้กันสวยครับลากูน่าเบชิปเอาแล้วไข่ฟินิกแตกครับผมโอ้โหเกือบได้โมโบ้อินิกมาอินิกมาตายทันทีใดครับผมส่วนนั้นฝั่งชิโร่ก็แตกควายผมใจเราคัมเตอร์มันแรงเกินจะรับไหวผมแล้วจีจีคอไปเลยครับโอ้ปิดไม่ลงครับผมของมันคนละรุ่นกันเกินไปฮะก็คือใจเราคัมเตอร์มันกดสตานิกสวนไงออโต้ไซกันเนอร์ก็ทำงานอยู่ด้วยฮะเรียบร้อยเลยครับนี่ไอเทียบอกเป็นไดเป็นไดหมอยังไงนะที่2นะครับผมเร็วโพดชดเชยหน่อยBut not if Falcons banned it. Now Zhao Ade, of course, being the big brain, I still believe. Now he's like, now I can pick. The battle begins. เปิดมาครับเข้าไปคอนเทนต์ลูนสไลด์สกิตเตอร์แต่ได้ลูนไป3จุดแล้วทางด้านโดของฝั่งทีมฟอร์คอนมาครับอาร์เคเทปก็จัดการนะครับรายุสมายเรียบร้อยเสร็จแล้วจนรอดเขาก็ซัดจนได้พลังมาสของ RTF ATF ครับผมตอมไปสันสไตล์ครับรอบนี้มาปิดดาเมจแซนนั่นฝั่งหน้าสันล็อกดาวน์เยอะครับผมก็เลยให้ยิมบุ๊กเกอร์ส่งทางด้านโดของฝั่งนะตัวสันสไตล์ช่วยได้ครับมาดีมาใส่สกิตเตอร์ถอยอ่ะบูสตอมเปิดไปอีกทีนึงตับครับดับเบิลเอ็นรัวๆฮูดาวไว้ครับผมเจอขวานแดงแรงฤทธิ์โดเปิดครับดิสเบิลไว้ครับอุตสาเข้ามาจะสตาร์ทได้หน่อยไลออนวาร์ปสตาร์ทซ้อนมาและมีทีโอบดเข้าไปโคแสบยัดต่อเซอร์มารีครับมาลีนแตกพ่ายครับผมมีลุ้นแล้วตอนนี้เอาจีดีครับสเปียบยัดสเปกเตอร์มีซันเลครับอิวให้แล้วทำดาเมจสแตมปีดบนเข้ามาครับอารีนาบัตขั้นไว้ก่อนนั่นเองแต่มีเทโอเข้าเต็มใส่นั่นฟังคลิปเลยครับอันนี้ยอมเสียนคลิปแบบคลิปปั๊มสู้ครับแต่ก็ไม่ไหวฮะตอนนี้กอริบูครับผมเข้าไม้ต่อหาเหลี่ยมในการสเปียร์หรือเปล่าครับปักหน้ามาเนทิฟลาสแต่ก็ดาเมจยังไม่เต็มเท่าไหร่ฮะตอนนี้เงินของนั่นฟอร์คอนนำอยู่ 1K นะมันเหนียวจริงพี่แกก็แบบอยากจะคิวอยู่แล้วก็ต้องเน็ตเก็บตังค์ไปด้วยไปเย็นนี้ต้องไปครับผมแล้วก็จัดที่นั่นชีโร่ไปแล้วโอ้เอทีเอฟนี่เข้มจริงมาของเขาคำนวณดาเมจได้เดือดครับไปยาวผมวอริบุกปาดเคียบดาโนของฝั่งไวสมายแตกไพ่หนึ่งยิงถ้าไปได้บริงมาไว้นี่บอกเลยว่ามาได้เฉิดฉายบาบดอลล่ามาครับผมสักหน้าโดของฟังเป่าคอนหมดแล้วสปีอัดใช้เซนทอร์แซมปีได้ครับจะได้วิ่งหรือเปล่าเจอกงขังนี่หน้ากระแทกรัวรัวแน่นอนพีวายก็วาร์ปกลับครับผมจากที่ทางด้านฝั่งฟอร์คอนสตันครับไปหมดทุกอย่างแล้วแรกเกอร์ครับแท็กไปซันสไตล์มาครับละลายครับผมนั่นเอเทียก็โดนบ้างอันนี้เขามากันเยอะดันเพลินไปหน่อยรีดาบัตมาบริบูสเปียร์แล้วมอต้าหยอดเด็กๆครับแซมพีนจอตัวนะดาเมจปิดไม่ลงครับผมเอาซวยแล้วแบบนี้ฟิงเกอร์ฉีดไปที่ยังคลิกครับผมทำการคุกกี้ไปก่อนครับและตรงนี้ซูเปอร์โนวาโซนออกไปครับไม่ให้ทุกท่านตัวหอฝั่งฟอร์คอนได้เล่นครับคอมโบเรียงกันไม่ดีครับมีสิทธิ์แตกพ่ายได้แล้วก็สตันเกี่ยวลงไว้ใส่เอทีเอฟได้ฮิลมาครับเอทีเอฟเป็นคนสู้กับปักหน้าฮิลอยู่ยาวสเนคิงดังคนไหนสตาร์ทก็บอกเจ้ากระเทียวยัดไว้แล้วพีทใส่นั่นไวสมายแตกควายสเปียร์มาเกี่ยวมาครับผมไม่โดนนั่นฝั่งสเปกเตอร์ครับเข้าสู่ต้นไม้ผมโดนแค่ดาเมจเท่านั้นครับไม่งั้นได้เชนนิ่งต่อฮะอีกแล้วก็หนีไปก่อนครับ PYW สเปกเตอร์เปิดไล่ตาหรือเปล่าครับอันนี้น้าบัตรมาแบบนี้
ปี๋ยวมายัดไฟโอสเปกเตอร์เบนเมอร์แล้วก็แซมพีดครับไล่มาโลดลงพอดีวันนี้ครับเรียบร้อยไอเทียมครับอิคุระได้เปิดไซเดอร์คริสย้ำลงต่อฮิวครับแล้วก็สแคตเตอร์ฮุกเก้เหยียบไปโดนตัวเดียวครับดังก็เลยสตันไปครับลุมตีสเปกเตอร์ครับโดนบริวเชเดอร์แล้วก็ทางด้านของเบรดไฟดับเบิลคิวของคริสเลยฮะเอาเตอร์แตกไป3ตัวครับทางด้านฝั่ง LGD เสีย3ครับฟอลคอนเสีย1ตันยัดกระดานฝั่งไลออนอีกทีครับแล้วตายย้ำอีกรอบแล้วเนี่ยไหลๆเลยครับมาก็พุชซอมนะครับแซมพีดบดไปสตันไลอัพมา2ตัวครับดับเบิลเอ็ดปาดย้ำอีกทีหนึ่งดับเบิลคิวเลยครับทางด้านฝั่งพีอาร์ดีอยู่ครับไลออนนั้นต่อครับทางด้านฝั่งทีมฟอลคอนนะผมมิงสตันเซอร์ไพรส์รอบนี้อาจจะต้องได้ครับรอบนี้ก็ต้องได้แล้วล่ะโดปาดมาไม่ได้ดิสเบิลทางด้านฝั่งสแนปไฟครับซอมเหยียบซอมสไตล์มาครับแซมพีครับอัดลงไปตบทางด้านฝั่งปักหน้าครับตัวฮิวไปก่อนแล้วฆ่าแล้วก็ในถ้าแต่แหลมไป2คนอีกแล้วนะโดนเข้าวอร์ดโซนกันไปครับเรียบร้อยฮะทีมฟอร์คอนมาครับตบยามเสียอีโมครับสันเลครับใส่ลงต่อด้าโดของฝั่งอีโมครับเรียบร้อยฮะซูเปอร์โนวาเสียไปฮะดอกนี้ครับถามต่อแล้วสกิตเตอร์ผมเอเทียบิงขึ้นไฮกราวไม่เจอครับเพราะทางด้าน LGD ฉีกลงไปด้านล่างฮะเดี๋ยวซันไปครับไม่มอต้าหยอดแต่ครับอีโบไปอีกหนึ่งรอบครับอีโบนี่โดน2คิวติดแล้วนะสแตมปีดไล่มาซอมเหยียบย้อนต่อครับสตันหยุดเอเทียไว้เกี่ยวเร็วเหมือนกันฮะต่างคนต่างดาเมจจ้าทั้ง LGD แล้วก็ฟอร์คอนซอมยาวจะหนีครับสกิตเตอร์ควักยาวเรียบร้อยไปครับไม่โดนครับแต่ดับเบิลเอทปาดย้ำต่อเฮกเปิดไปซันเลครับเผาเลือดเอทีเอฟบอลแล้วก็บีเคบีวิ่งครับผมหนีออกจากทางด้านฝั่งซูเปอร์โนวาครับแต่ดราก้าของนี่ครับฉีดแล้วอยู่ฟิงเกอร์เดนฉีดมันเข้ามาสเก็ตเตอร์แบลนด์ผมปาดผ่านกันไปอีกครั้งได้ครับดานเจ้าต่ออารีน่าบัดข้อไม่ก็ดีเท่าไหร่ครับทางด้านเอทีเอฟกอลิบุกปาดเซนฝั่งนี้ออกไปแต่มอต้าหยอดโดนทางด้านฝั่งฟินิกรั่วไปครับตามเลยหรือเปล่าครับฮิวไลท์ติวเลอร์มาด้วยครับดาก็ไหนในวุฒิซ้อมนี้ครับฝั่งนี้ก็ดรอปลงมาแล้วควักลัวก็ดูบุกปาดหายไปแล้วครับ ATF จัดการด้านนี้ครับติดให้แบบเบาๆรันได้ครับอ้อมมานั่นไวสไมล์ด่านนี้ลากยาวๆครับวิ่งหลบหนึ่งเซกครับตีเลยครับตีครับสเปียร์โอ้เชิงดีจัดครับทางด้านฝั่ง ATF สเปียร์ทามมิ่งไข่ระเบิดนะฮะแล้วน้องก็ต้องเทซะด้วยครับโอ้โหไอเราก็เทซะด้วยอย่างนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวดูเลื่อนมาอัดเรนเนียวครับดาก็เทียวครับอัดเรนเนียวไปแล้วก็เรียบร้อยเนียวตามต่อเลยฮะซอมเหยียบใส่ปักหน้าปักหน้าแล้วโดนฟิงเกอร์หายไปเลยครับเรียบร้อยจะแอบแซบไประเบิดป้อมเขานะมันเทียวเปิดครับหยอดมอต้าซัดเนี่ยทางด้านอีโมครับเรียบร้อยไม่รอดต้องตะลีนคอแปลงร่างแบบรัวๆดันแบบใช้ร่างอิลูชันดันบ้านได้ชิวๆเลยเลื่อน 5,000 ครับไนเจอร์โดดขึ้นตัวครับผมแล้วจอบลงมาตบย้ำครับใส่หนักกันไปครับผมเมียกล้ามเนื้อฮะแล้วหลบจากนั้นไข่ฟินิกไว้ก่อนครับแต่อารีน่าเอาบัตรเข้าไปคั่นแนวหลังหรือเปล่า ATF ATF โอเกอร์ซิลโทเทมกระโดดออกไปครับเพจกันกับ DK DK สตันใส่ฟินิกแล้วตอนนี้ยังไงดีมอร์ต้าหยอดลงที่ฟินิกเรียบร้อยครับไม่รอดครับผมบิงหาครับแล้วเจอจนได้ครับผมยังไงต่อสตาร์ทพืชไฟครับผมแต่เซนทอร์แซบีได้บอลอารีน่าบัดครอบสวยครับเอ็นเคฟเหลือเอ็นเต็มครับ
ซันเอเดียมย้ำสอนเราเอเดียมเปิดบีเคบีทันครับดอกนี้แล้วก็จี้กันไปไลออนดูดมานาครับรอบทิศทางกันแล้วต่อฟินิกซ์ซื้อเกิดมาครับแต่นี่ครับไล่เนี่ยสเปกเตอร์เฮียสเปกเตอร์ไม่มีบายครับเรียบร้อยครับเอ้ยพี่กระติบพี่นิวรัวๆเลยวะน้องเอทีเอฟจานเลยเดือดร้อนฟอร์ก็ตีทาวเวอร์แล้วถึง3บวกแล้วตอนนี้ร่างฟอร์มของ DK แล้วต้องใช้สกิลดูดมานานลาอิลูชั่นไปก่อนฮะแต่ไม่ได้ยืนติดกันครับตัวแล้วไปถึงรับโดนสตันมามอต้าย้ำสอบตายไปเลยครับซื้อเกิดมาในจังหวะนี้ครับทางด้านโอหอฟาไลออนตีบาร์แรกไปครับเดี๋ยวจะมีก็ครีมนะในจุดๆนี้ผมพีเคปีเปิดไปแล้วจิ้มใส่แล้วลาออนอาริน่าบัตเปิดมาแซปีนครับไปไม่ได้ผมก็รอให้แซปีนแล้วแล้วลาออนได้แบ็กไปที่เรียบร้อยครับผมเมกาครีมมาจนได้ครับเทนเนอร์ฟอลคอนตอบเสียบมาบริบุกปาดผมพร้อมสตันดิครับแบบคมๆเปิดฟานด้าซุปเปอร์โนวาสตันรอบที่ทางไปสปีลมายัดครับผมพยายามจะช่วยเล่นคลิกๆไลน์ก่อนฮะฝั่งนี้ว่าครับอิมพีไลน์มานาครับมานาหมดกันเลยทีเดียวครับทางด้านฟอลคอนครับแต่ก็ไม่สนใจครับซัดทางด้านของฝั่งนี้ครับไอสมายัดต่อแล้วก็สตันครับผมอัดไปที่เนียวเนียวครับผมไม่รอดครับจบกันไปก็เป็นทางด้านตัวของฝั่งทีมฟอลคอนชนะไป 2-0 ครับแบบชิวๆต้องแท้จริงครับพลังแห่งหนองเอทีเอฟเอาจริงเลนเฟดของด้านฝั่งทีมฟอลคอนไม่ได้ตึงมากเท่าแบบเกมแรกนะหมายถึงว่า LGD ก็แบบพยายามจะสู้ครับผมแต่พอแพ็คไฟจริงๆก็สู้ไม่ได้ครับผมนะเป็นเอทีเอฟมาเดินเกมอีกครั้งส่วนดาร์กไนท์ก็ตามสูตรเดิมใช่ไหมเล่นตรงกลางครับผมจนได้ของมาครับมีหลบไปเอาไมดัสครับผมแต่พอได้แพ็คเกมอีกครั้งหนึ่งนี่เฉิดฉายกันเลยฮะเกมนี้ไลซิลเลอร์เหมือนโดนจี้หนักนะก็ยังกลับมาได้ครับสบายๆเลยครับแต่เกมนี้ก็จังหวะที่พลิกจริงๆก็น่าจะเป็นเอทีเอฟเปิดดึงสกิลใช่ไหมแล้วก็เป็นปักหน้าฮิวเนี่ยทำให้ปิดดาเมจลงไม่ได้แล้วก็พวกดาร์กไนท์หรือไลซิลเลอร์เล่นจังหวะ2ต่อได้แบบง่ายๆครับผมแล้วยังมีมอร์ต้าครับผมช่วยเล่นอีกด้วยฮะจริงๆกันไปครับ